สัมปชัญญะพลังติตินบัดนี้มาถึงการถึงเวลาพวกเราท่านทั้งหลายที่เขาสมมุติว่าเป็นนักกรรมฐานพากันฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยฝึกตนเองให้ได้รับผลรับประโยชน์สมกับพวกเรามีความตั้งใจใฝ่ปัญหาความสงบสุขให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนองค์สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนธรรมะฝากไว้กับสัตว์โลกทั้งหลายเพื่อน้อมนำไปฝึกฝนอบรมตนในเบื้องต้นเรียกว่าธรรมมีอุปการะมากสองอย่างสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นธรรมมีอุปการะมากในเบื้องต้นควรที่เราทุกคนจะน้อมนำไปศึกษาไปพินิจพิจารณาเพื่อสร้างสรรค์ให้มีสติเป็นมหาสติสัมปชัญญะความรู้ตัวให้เป็นสิ่งที่มีกำลังและรวดเร็วทันกับเหตุการณ์ต่างๆเพื่อจะเอาธรรมะทั้งสองอย่างนี้เป็นเครื่องกำจัดกิเลสในตัวของพวกเราในจิตใจของพวกเราที่กิเลสนั้นมันนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของพวกเราท่านทั้งหลายมาหลายภพหลายชาติแล้วทำให้พวกเรานี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ก็เพราะอาศัยพวกเรายังฝึกสติของเรายังไม่แก่กล้าสัมปชัญญะผมรู้ตัวยังไม่แก่กล้าไม่ทันกับเหตุการณ์เวลาที่กิเลสเขาเกิดขึ้นอยู่ภายในกายวาจาใจของพวกเราเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยกขึ้นในเบื้องต้นให้พวกเราทุกคนเข้าใจว่าเราจะหาหนทางวิธีไหนเพื่อจะแก้ไขปลดเปลื้องกิเลสออกจากตนเองได้เพราะกิเลสทั้งหลายนั้นเขาเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรานั้นมีความเศร้าหมองขุ่นมัวและลุ่มหลงไหลอยู่ในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดในชาติพบเกิดของพวกเราท่านทั้งหลายเหตุฉะนั้นพวกเราจะมาศึกษาว่าสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอันนั้นเราจะฝึกกันอย่างไรเราจะพยายามฝึกหัดให้เกิดให้มีขึ้นตนเองได้อย่างไรข้อนี้ก็ควรที่เราทุกคนจะได้ตั้งใจพิจารณาเพื่อให้รู้ในเรื่องอย่างนี้ฝึกเรื่องอย่างนี้ให้มากให้มีพละกำลังให้ได้เป็นมหาสติให้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวก็คือปัญญาวิชาความรู้นั่นเองที่ว่องไวเฉลียวฉลาดทำทันกับเหตุการณ์เหตุฉะนั้นการที่พวกเราจะฝึกในเบื้องต้นเราควรที่จะเข้าใจว่ารูปร่างกายของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาและใช้ทำจิตการงานหน้าที่ต่างๆตามความสามารถของเราที่จะทำได้แต่พวกเราท่านทั้งหลายจะฝึกให้มีสติอยู่ในทุกอริยบทในรูปร่างกายของพวกเราเรียกว่ารูปธรรมพระพุทธองค์นั้นแนะนำสั่งสอนให้รู้ตัวเองว่าการที่พวกเรานั้นยืนอย่างนี้เรายืนอยู่เราควรที่จะกำหนดให้เข้าใจว่ามีสติระลึกว่าเรากำลังยืนและสัมปชัญญะตัวพร้อมกันว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังยืนอยู่เมื่อเราเดินไปก็ดีเราก้าวขาไปเราเดินไปที่ไหนเราก็ควรที่จะมีสติว่าเรากำลังเดิน
รู้อยู่ว่าเดี๋ยวนี้กำลังเดินอยู่ที่อย่างไรนี่การฝึกสติวันนี้เรานั่งอยู่ก็ดีเรานั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่อย่างไรก็ควรที่จะกำหนดให้รู้ว่าเรากำลังนั่งเรานอนอยู่เราก็ควรที่จะพยายามมีสติระลึกรู้ว่าเรากำลังนอนนี่อย่างสั้นๆแต่หากพวกเรานั้นยังฝึกไม่ได้ไม่รู้เท่าทันอย่างนี้ส่วนมากแล้วคนเราทุกคนจุดมุ่งหมายก็อยากมีความสุขอยากฝึกตนเองให้ดีทั้งนั้นแต่พวกเรามาดูแล้วว่าความผิดพลาดต่างๆนั้นเกิดขึ้นก็เพราะเราขาดสติสัมปชัญญะนั่นเองคนเราทุกคนทำผิดพลาดอะไรต่างๆอยู่ในปัจจุบันนี้แม้ยืนเดินนั่งนอนก็ดีผิดพลาดแม้รู้ตัวตนเองก็อาศัยซึ่งเราไม่มีสติเราสติของเราขาดระลึกไม่ได้และรู้ไม่ได้ว่าเราอยู่อย่างไรอันที่มันทำให้คนมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เรื่องอย่างนี้ที่เราเห็นกันอยู่ก็จะขอบอกให้เข้าใจว่าย่อๆว่าสมมุติว่าพวกเรายืนอยู่ก็ไม่รู้ว่าตนเองยืนอยู่นั้นไม่รู้ว่ายืนอยู่ที่ไหนที่ดีหรือไม่ดีที่จะตกลงไปหรือผิดพลาดอย่างไรก็ไม่รู้ตนเองเหตุฉะนั้นเขายืนอยู่ในที่สูงเขาจึงตกลงได้หรือยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างประตูก็ดีอย่างนี้ก็เพราะอาศัยขาดสติสัมปชัญญะมันจึงผิดพลาดมานี่เดินก็เหมือนกันคนที่ไม่มีสติความระลึกได้สัมปชัญญะก็ไม่มีถ้าพูดถึงมีก็มีน้อยที่สุดนะรู้ไม่ระลึกไม่ทันรู้ไม่ทันเวลาเดินไปก็ดีอาจตกหลุมตกบ่อชนก้อนหินชนลากไม้ก็ดีเดินลงบันไดก็ตกบันไดเดินไปตามถนนนั้นทางมารู้ว่าอันตรายหรือไม่มีอันตรายก็ไม่รู้เหยียบของสกปรกเหยียบขวกเหยียบหนามต่างๆผิดพลาดอยู่ในการเดินทุกวันนี้เดินข้ามถนนทำให้รถชนเดินไปก็ชนกันไปในงานที่นู่นที่นี่เรียกว่าการเดินไม่มีสติสัมปชัญญะจึงผิดพลาดอยู่ในการเดินทุกวันนี้พวกเราคิดดูสิเราเคยผิดพลาดมาบ้างไหมในเรื่องอย่างนี้ก็จะมีเกือบทุกคนตั้งแต่เล็กมาจนใหญ่แต่บางบุคคลก็มีน้อยบางบุคคลก็มีมากเดินไม่มีสติจึงผิดพลาดลงไปได้เดินข้ามถนนถ้าไม่มีสติก็ทำให้รถชนเราตายได้ไม่ตายก็เก็บปวดเป็นอยู่ในอย่างนี้ปัจจุบันนี้นี่แหละเราเห็นชัดเจนถ้าไม่เชื่อก็ไปตามศูนย์การค้าใหญ่ๆหรือในที่ชุมชนในงานทำบุญกุศลวัดวาวาดต่างๆก็ดีเมื่อมีคนมากๆคนที่ขาดสติในการเดินนี้ไม่ต้องชนคนนั่นชนคนนี้หรือสิ่งโน้นสิ่งนี้ไปโดนคนนั้นคนนี้ก็เพราะขาดสติจึงมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นทั้งตนและกระทบกระเทือนคนอื่นด้วยจะเรียกว่าเดินไม่มีสติบัดนี้นั่งก็เหมือนกันบุคคลนั่งจะนั่งลงเก้าอี้ก็ดีไม่มีสติไม่ดูเก้าอี้นั่งแล้วเก้าอี้มันหักมันหลุดอะไรลงไปตกลงก็เจ็บปวดลงไปการนั่งอยู่ที่มันเป็นอันตรายอยู่ที่สูงไปนั่งขอบต่างๆพัดตกลงไปทำให้ตนเองตายได้หรือนั่งในสถานที่ใดที่หนึ่งไม่พิจารณาดูนั่งลงไปจะมีเข็มหรือมีมีดมีของที่แหลมคมวางอยู่ที่นั่นแม้รู้นั่งลงไปแล้วมันก็ปักเสียบตนเองให้เจ็บปวดได้เพราะอะไรเพราะขาดสติเหตุฉะนั้นคนนั่งที่ของสกปรกของแข็งของคมต่างๆเหล่านี้ก็คืออาศัยคนไม่มีสติเรามีสติของเราขาดไม่ระลึกเร็วไม่รู้เร็วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นคนที่ผิดพลาดในการนั่งทั้งหลาย
ในปัจจุบันนี้ก็คือคนขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้เรื่องอย่างนี้จะมีอันตรายการนอนก็เหมือนกันเราไปนอนจะนอนลงในที่ไหนไม่ได้พิจารณาแต่เตียงนอนอยู่บ้านของตนเองก็ดีจะมีเข็มมีมีดมีของแข็งอะไรต่างๆวางอยู่ในที่นั่นมีผ้าปกผ้าปูอยู่ก็ดีลูกเต้าหลานเล่นเอาไปไว้หรือคนอื่นนอนลงไปไม่ระวังมันก็ปักหลังปักเสียบตนเองให้เจ็บปวดเกิดขึ้นนอนไม่ระวังไม่ดูเตียงนอนอยากนอนก็ตามใจตนเองขาดสติล้มลงแรงๆแล้วก็เตียงอาจจะขาหักหรือแม่แค่เขาหักลงไปตกลงไปในที่ทางล่างทำให้เจ็บปวดเจ็บป่วยได้เกิดขึ้นก็เพราะคนนอนไม่มีสติเหตุฉะนั้นสติที่ไม่มีจึงเป็นสิ่งที่เสียหายในอริยบทร่างกายของพวกเราทุกคนหวงแหนรักตนเองรักความสุขรังเกียจความทุกข์แต่เกิดทำตนเองให้ผิดพลาดเสียหายมาเห็นไหมเราก็เห็นมากันมากแล้วอย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนไม่มีสติทำให้คนเสียเจ็บปวดที่นู่นที่นี่แข็งหักขาหักแขนหักสารพัดตกลงไปเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์สารพัดที่คนเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นี่แหละโทษของการที่ไม่ฝึกสติสัมปชัญญะอันนี้พูดเรื่องโทษวันนี้ทำการทำงานก็เหมือนกันทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างมันผิดพลาดลงไปได้ก็เพราะการขาดสติไม่มีสติคนทำการงานอะไรให้เห็นชัดก็คือแม้เราจะทำการงานขับรถถ้าขาดสติแล้วไม่รู้ที่ช้าก็ไม่ช้าที่เร็วก็ไม่เร็วที่คดโค้งที่ชุมชนยังไงเห็นไหมเขาขับรถเขาเรียกว่าทำงานขับรถขับไม่มีสติรถก็ไปชนกันเพราะไม่รู้จักที่ช้าที่เร็วตายกันอยู่ทุกวันในปัจจุบันนี้เพราะอะไรขับรถรถเล็กรถใหญ่รถไฟรถอะไรแล้วแต่มันไม่ปลอดภัยกันทั้งนั้นแหละคนขาดสติเนี่ยมันตกถนนหรือมันชนต้นไม้หรือชนเสาไฟฟ้าชนกำแพงบ้านคนนั้นคนนี้ก็เพราะการขาดสติทั้งนั้นเองนี่แหละโทษของการขับรถมีอันตรายอยู่ทำให้เพื่อนไปด้วยกันตายเรื่อยๆกันอยู่ชนกันเรื่อยๆตกเหวตกบ่ออยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็เพราะคนขับรถเขาขาดสติสัมปชัญญะโทษของการที่ทำงานวันนี้คนจะทำงานอะไรทุกอย่างก็ต้องที่มันเสียหายขาดตกบกพร่องอยู่ทุกวันนี้จะทำบ้านทำช่องก็ดีตึกห้างร้านอะไรทำกับเครื่องกลเครื่องยนต์ต่างๆเครื่องจักรต่างๆไม่ระวังก็เครื่องจักรมันสายพานมันพันเอาไปก็ถึงตายก็มีทำกับเครื่องกลเครื่องลงเลื่อยลงจักรตัดนิ้วมือตัดแขนขาดบางทีก็ล้มเข้าไปตายทั้งตัวเองเลยก็เพราะคนขาดสติสัมปชัญญะทำการงานไฟฟ้าก็เหมือนกันช่างไฟฟ้าเผลอขาดสติไฟฟ้าก็ช็อตตกจากเสาไฟฟ้าลงพื้นดินหรือช็อตอยู่ตามตึกห้างล่างๆสำนักงานต่างๆที่ก่อสร้างอยู่ทุกวันนี้นายช่างก็ตายกันลูกจ้างก็ตายกันไปอยู่เพราะอะไรเพราะเขาขาดสติสัมปชัญญะก็มีโทษถึงตายนี่เรียกว่าการขาดสติจะทำการงานฟันมีดฟันขวานก็เหมือนกันตีตะปูตีหัวแม่มือเจ้าของแตกนิ้วมือเจ้าของก็เพราะอะไรเพราะคนขาดสติสัมปชัญญะทั้งนั้นเราเห็นโทษบ้างไหมคนจับฟันมีดฟันสิ่งของก็ดีเมื่อฟันลงไปแล้วไม่ระวังฟันอยู่กับมือจากของปาดผลไม้ต่างๆก็เหมือนกันมันต้องปาดมือตนเองฟันมือตนเองให้เลือดไหลออกไปได้ก็ขาดสติกันทั้งนั้นเองบางบุคคลมาฟันขาเจ้าของเพราะมันไปติดที่อื่นไม่ระมัดระวังสิ่งที่ควรฟันเบาๆก็ไปฟันหนักสิ่งที่ควรฟันหนักก็มาฟันเบาๆมันก็ทำให้ไม่เสียหายทั้งนั้นของที่ควรทำเบาๆก็ไปทำหนักมันก็ขาดเสียหายเช่นได้เช่นอะไรของ
ควรทำเบาๆของที่จับหนักๆควรจะยกจะจับให้แน่นให้แข็งแรงก็ไปจับเบาๆก็หลุดมือมาทับแข้งทับขาทับหลังเท้าตัวเองให้เจ็บปวดเกิดขึ้นสารพัดสิ่งเหล่านี้แหละคนขาดสติสัมปชัญญะมีตั้งแต่โทษทั้งนั้นเราต้องมองเห็นโทษในการทำงานนี่พวกเราควรที่จะพยายามศึกษาว่าเราเคยโดนมาบ้างไหมเราไม่มีสติสัมปชัญญะทำอะไรทุกอย่างมันหลุดตีนหลุดมือก็ตกที่นั่นที่นี่แตกจับแก้วน้ำก็เหมือนกันหลุดมือแตกก็ดีล่างถ้วยล่างจานต่างๆมันชนโน้นชนนี้มันแตกมันคนขาดสติสัมปชัญญะทั้งนั้นนี่เรียกว่าฝ่ายที่การทำงานเย็บปักถักร้อยอะไรต่างๆแม่นายแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลการผ่าตัดทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ฉีดยูฉีดยาก็เหมือนกันคนขาดสติสัมปชัญญะย่อมผิดพลาดลงไปได้ทั้งนั้นนี่แต่ความเสียหายทั้งนั้นเลยไม่มีผลมีประโยชน์ที่จะได้เป็นสิ่งที่ดีการเรื่องขาดสติสัมปชัญญะเราก็พอจะมองเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้นี่หนึ่งการทำงานแต่มันงานมันมีมากทุกหลายอย่างเขียนหนังสือก็ดีเรื่องราวเขียนจดหมายเขียนเรื่องธุรกิจต่างๆก็ดีส่งไปหากันถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวอ่านไม่รู้เรื่องกันไม่รู้ความหมายกันทำให้เสียการเสียงานไปทั้งนั้นดูด้วยการขาดสติสัมปชัญญะแม้จะทำการงานอะไรก็ล่าช้าไม่ตั้งจิตตั้งใจทำการงานไม่ควบคุมดูแลการเวลาและการงานของตนเองเพราะอะไรคนไม่รู้จักเหตุจักผลทำให้งานนั้นเสียหายไปหมดล่าช้าไปหมดผิดพลาดไปหมดนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละทำให้พวกเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้คนขาดสติแม้จะนับเงินนับทองก็ดีแต่ทำคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็ตามเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วทำแล้วทำเล่าอยู่ก็ไม่จบสักทีนับเงินก็ไม่แล้วสักทีเลยทีเดียวการนับเงินนับทองเพราะสติมันไม่จดจ่ออยู่มันขาดมันไปที่ไหนไม่ทราบไม่ดูไม่แลมันก็ผิดพลาดอยู่ตลอดถ้ารวบรวมแล้วมันเสียหายมากเลยในด้านการทำงานก็ดีขาดสติสัมปชัญญะไม่ระลึกไม่รู้ตามอยู่กับงานนั้นๆเลยบัดนี้เรามาวกเข้ามาถึงการพูดบัดนี้เราทุกคนทุกวันนี้พูดคุยกันก็ดีสนทนาเรื่องราวต่างๆก็ดีขาดสติสัมปชัญญะในการพูดไม่มีสติพอพูดออกไปแล้วมันจะถูกหรือผิดมันจะกระทบกระเทือนคนอื่นบ้างไหมมันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นไปในอนาคตไหมไม่รู้อยากพูดก็พูดไปตามอำนาจของกิเลสเรียกว่ากินสมอยากปากสมโกรธบุคคลจะเป็นอย่างนี้กินอะไรก็กินสมอยากปากสมโกรธพูดออกไปแล้วมันผิดพลาดมันถกมันเถียงมันโต้มันแย่งกันพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหมเราอยู่ในเมืองกรุงแต่เขาโต้เขาแย่งเขาผิดเขาเถียงกันหน้าดำค่ำเครียดอยู่ทุกวันนี้แม่หน่วยงานอะไรต่างๆก็ดีชุมชนที่ไหนก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนไม่ว่าวัดวาอาวาสไม่ว่าหมู่บ้านหน่วยงานต่างๆอยู่ทุกวันนี้เขาถกเขาเถียงเขาโต้เขาแย่งกันพูดเอาตั้งแต่อารมณ์ของตนเองก็เรียกว่ากินสมอยากปากสมโกรธไม่พอใจก็พูดออกไปเลยทีเดียวขาดสติในการพูดแล้วมันกระทบกระเทือนเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นได้ทุบได้ตีกันแตกสามัคคีกันวุ่นวายจนถึงลบราฆ่าฟันกันแข่งแย่งกันอยู่ทั่วโลกนี่ครับเพราะคนขาดสติในการพูดเราคิดนิดพิจารณาดูมันมีโทษมากอย่างนี้แหละในพวกเราพูดก็มีด้วยกันแม้ในครอบครัวก็ดีสามีภรรยาผิดเสียงกันอยู่ทุกวันนี้กับลูกกับเต้าก็ดีกับเพื่อนกับฝูงในหน่วยงานต่างๆก็มันเรื่องเราขาดสติสัมปชัญญะในการพูดเราไม่ได้ควบคุมดูแลไม่ระลึกในการพูดรู้ในการพูดนั่นว่าเป็นเรื่องอะไรจะมีความเดือดร้อนขึ้นมาบ้างไหมจะมีความเสียหายบ้างไหมในการพูดไม่ไตร่ตรองใครควรอะไรเลยพูดออกไปเลยมันจึงเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นวุ่นวายอยู่ในปัจจุบันนี้แม้อนาคตมันก็จะเป็นไปอยู่อย่างนี้ถ้าคนไม่ฝึกสติสัมปชัญญะถ้ารู้เท่าทันเหตุการณ์ในต่างๆมันก็จะมีอยู่อย่างนี้ไปเรื่องๆอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดในโลกนี้เพราะเราไม่ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีสติสัมปชัญญะใครจะเรียนมาแค่ไหนก็ตามเรียนวิชาความรู้ทั้งโลกแล้วไม่ศึกษาธรรมะเป็นคู่กันไปปฏิบัติตนเองฝึกหัดตนเองแล้ว
มันยังพูดผิดพลาดลงไปได้อยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้ทำมันก็ผิดพลาดพูดมันก็ผิดพลาดลงไปอยู่เพราะมันขาดสติสัมปชัญญะอะไรแล้วมันทำให้ขาดก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสตัณหานี่เองมันทำให้ควบคุมจิตใจของบุคคลนั้นให้พูดให้ทำไปในทางที่ผิดพลาดอยู่ตลอดจึงเป็นจุดสำคัญในหลักพระพุทธศาสนาพวกเราท่านทั้งหลายเราเรียกว่านักปฏิบัติธรรมเราควรที่จะพากันนำสติสัมปชัญญะฝึกฝนอบรมให้สติแก่กล้าสัมปชัญญะก็แก่กล้าระลึกเร็วรู้เร็วรู้เท่าทันกับเหตุการณ์นี่เรามีความปรารถนาอย่างนี้พระพุทธองค์จึงสอนไว้ในเบื้องต้นว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากในกิจการงานทุกอย่างต้องอาศัยซึ่งสติสัมปชัญญะพวกเราท่านทั้งหลายก็มาดูตนเองสิว่าเราขาดสติในการพูดมากี่ครั้งแล้วตั้งแต่เล็กจนใหญ่ต่อไปนี้อีกเราจะพูดผิดพลาดไปแค่ไหนถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมไม่ขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ไม่ศึกษาสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นไปอยู่อย่างเดิมมันจะเป็นอนิจจกรรมเหมือนบุคคลเคยด่าคนอื่นมันก็จะด่าอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่หยุดสักทีเพราะมันขาดสติสัมปชัญญะคนจะนินทาคนอื่นมันก็จะนินทาอยู่อย่างนั้นแหละอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเราไม่ฝึกสติสัมปชัญญะไปแก้ไขไปปลดเปลื้องให้ละออกไปนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากพวกเราท่านทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติควรแล้วจะได้ฝึกหัดแก้ไขวันนี้ในการพูดของพวกเราก็พอจะฟังได้ความคิดของพวกเราวันเราคิดไม่มีสติเมื่อเราคิดไม่มีสติมันก็คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันคิดเอารัดเอาเปรียบกันคิดช่อโกงคนนั้นคนนี้เอาคิดช่อโกงบ้านเมืองมันก็คิดขึ้นมามันคิดไม่ดีเพราะมันไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมที่ความคิดของตนเองคิดได้มันก็คิดไม่ได้มันก็คิดแล้วมันมีความทุกข์มันก็ยังคิดอยู่ทั้งตนเองไม่อยากทุกข์ก็ไปคิดในตนเองทุกข์ทำไมเขาจึงคิดให้ตนเองทุกข์ก็เพราะเขาขาดสติสัมปชัญญะควบคุมดูแลความคิดของเขาเห็นไหมคนทุกข์อยู่วุ่นวายอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะการเราควบคุมความคิดจิตใจของเราไม่ได้เพราะกิเลสเขาหลอกลวงและกิเลสเขามีอำนาจกว่าสติสัมปชัญญะของพวกเรากิเลสมันไปความคุมอะไรคือมันคุมจิตของพวกเราก็เรียกว่าจิตของพวกเรานี้อยู่ในใต้อำนาจของกิเลสกิเลสมันเหยียบย่ำยีจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเรานั้นมันเงยหน้าไม่ได้เหตุฉะนั้นกิเลสเขาจึงนั่งอยู่บนเก้าอี้จิตใจของพวกเรานั่งอยู่ข้างล่างมันเอามือคุมหัวไว้ไม่ให้ขยึกขยักขึ้นมาได้เหมือนบุคคลที่มีกำลังแข็งแรงกับบุคคลที่ไม่มีกำลังคนที่ไม่มีกำลังนั้นแม่คนที่มีกำลังไปจับเขาก็อยู่ควบคุมเขาก็อยู่ดึงไปไหนเขาก็ไปด้วยจะไปพาไปทำอะไรไปได้ทั้งนั้นเลยทีเดียวเพราะเขามีกำลังฉันใดก็ดีกิเลสตัณหานี่แหละเป็นตัวที่สำคัญมันคุมจิตของพวกเรามันเป็นนายของจิตมันอยู่เหนือของจิตของพวกเรามันจึงหลอกลวงจิตของเราไปตามอำนาจของกิเลสทั้งนั้นกิเลสก็เลยชักจูงจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายไปตามอำนาจของมันไปทำความชั่วบาปต่างๆเกิดขึ้นมีความวุ่นวายอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเอารัดเอาเปรียบไปช่อโกงกันเลยทุบตีก้าฟันนันแทงอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรคิดไปหมดเลยเพราะเขาไม่มีสติควบคุมดูแลกิเลสเขาชักจูงจิตของพวกเราเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เสียหายสิเราก็ทุกข์อยู่ตลอดสิวุ่นวายอยู่ตลอดเพราะจิตใจของพวกเรานั้นไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่เป็นตนเป็นตัวไม่มีอิสระจิตใจของเราก็เลยล่มเหลวเลยมีแต่ความทุกข์ระทมอยู่ตลอดเศร้าหมองอยู่ตลอดไม่มีแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาได้เรียกว่ากิเลสตัณหาพาให้จิตใจของพวกเรานี่ล่มจมได้มีความทุกข์อยู่ทั้งเราไม่อยากทุกข์ดูสิสังเกตดูดีๆแต่เราไปคิดให้ตนเองมีความทุกข์ตัวนี้สิใครเราพาคุมไม่คิดก็คือกิเลสนั่นที่มันคุมให้คิดมันอยากคิดเรื่องอย่างนั้นคิดแล้วมันทุกข์มันก็คิดแล้วมันนั่งร้องไห้อยู่มันก็ยังคิดแล้วนอนไม่หลับมันก็ยังคิดทุกข์อยู่นั่นแหละกินข้าวกินน้ำไม่ได้มันก็คิดอยู่ถ้ามันคิดไปจะคิดฆ่าตนเองตายยิงตนเองตายกินยาเบื่อยาเมาตายอยู่นี่ผูกคอตายกระโดดตึกตายกระโดดน้ำตายอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงเห็นไหมเห็นโทษของกิเลสไหม
ก็มีอำนาจควบคุมจิตใจจนตกต่ำลงจนหลงฆ่าตนเองไปได้ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องคิดว่าไปฆ่าคนอื่นอันคนฆ่าคนอื่นมันก็ขาดสติเหมือนกันแต่ว่ามันมาฆ่าตนเองนี่สิมันหมดประตูไปเพราะถูกกิเลสเหยียบย่ำยีจิตใจแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีวิธีแก้ไขก็มืดมนอนธการก็จึงปลดเปลื้องชีวิตของตนเองทำลายตนเองให้เสียหายเปล่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาโทษของคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะก็คือขาดสติสัมปชัญญะนั่นเองเห็นไหมความคิดเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ทุกข์อยู่ตลอดไปอยู่งั้นไม่มีความสุขสักทีก็ยังคิดอยู่นั่นแหละหาวิธีแก้ไขไม่ได้เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายฝึกสติสัมปชัญญะหาวิธีแก้ไขปลดเปลื้องในสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของพวกเราจึงมาอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อจะนำตนนี้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขและความพ้นทุกข์นั่นเองเราทุกข์อยู่แท้ๆเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่แท้ๆเต็มอกอยู่ทีเดียวทุกคนแล้วใครจะมาแก้ไขให้พวกเราถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมเราสกปรกเราก็ต้องอาบน้ำสิใครจะเอาน้ำมาอาบให้เราใครจะมาถูตัวให้เราก็ต้องเป็นคนที่แก้ไขพระพุทธองค์ก็เหมือนกันสมัยครั้งพุทธกาลนั้นพระองค์ก็ทรงตัดเทศนาตักเตือนแนะนำสั่งสอนชี้หนทางให้เท่านั้นแม้พระสาวกทั้งหลายที่ท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันท่านก็ตักเตือนแนะนำสั่งสอนแต่ละความชั่วประพฤติความดีเท่านั้นแต่ท่านนั้นละกิเลสให้พวกเราไม่ได้พระพุทธองค์ก็ละไม่ได้ฝึกให้เราก็ไม่ได้มิแต่แนะแนวหนทางให้วิธีท่านนั่นเองเมื่อหากท่านแนะแนวให้แล้วเราไม่ปฏิบัติเราไม่ฝึกฝนอบรมตนเองใครเราจะมาฝึกให้เราก็เราเป็นคนฝึกเราสกปรกเราก็ต้องอาบน้ำด้วยตนเองเมื่อหากเราทุกข์เกิดขึ้นใครเราจะมาปลดเปลื้องทุกข์ให้เราก็เราที่เป็นคนที่ปลดเปลื้องเองเราร้องให้อยู่ถ้าเราไม่หยุดใครจะมาหยุดให้เราเมื่อเราร้องให้อยู่เราก็ต้องหยุดเองสิตรงนี้แหละพระพุทธองค์เน้นให้รู้จักว่ามาพิจารณาที่ตนจึงสมกับภาษิตว่าอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรชิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรชิยาจะพึ่งใครอื่นเราเป็นที่พึ่งได้ตรงนี้ปฏิเสธแล้วว่าพึ่งใครไม่ได้เพราะเราร้องให้เราต้องหยุดเองเราทุกข์เราต้องหยุดเองแต่ไม่มีใครจะหยุดให้เราได้นี่เป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราท่านทั้งหลายจะมาฝึกฝนอบรมตนเองให้รู้เรื่องอย่างนี้จึงได้มาฝึกสติบัดนี้การที่จะฝึกสติสัมปชัญญะของพวกเราเอาแต่เริ่มต้นเลยว่าเอาการยืนให้รู้จักว่าเรากำลังยืนเรายืนอยู่ที่ไหนให้รู้เดี๋ยวนี้เรากำลังยืนอยู่ให้ระลึกรู้อย่างนี้เราจะยืนอยู่แห่งหนตำบลใดที่ไหนก็ช่างอยู่ที่ไหนที่สูงที่ต่ำที่มีอันตรายที่ไหนทุกอย่างเราต้องระลึกว่าเรากำลังยืนวันนี้เราเดินก็เหมือนกันเราเดินอยู่ที่ไหนเนี่ยที่จะเดินไปที่ข้ามสะพานไปก็ดีหรือเราเดินไปตามถนนหนทางก็ดีเราต้องรู้จักมีสติสัมปชัญญะคือสำรวมระวังพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสำรวมประวัติทอดสายตาลงไปที่ตรงทั้งหน้าของตนไม่เกิน3เมตรหรือ3วาระวังตาของเราทั้งสองข้างต้องดูทั้งสองฝ่ายว่าอันภัยอันตรายที่ไหนจะมาจะมีช้างมีเสือมีรถมีเรือจะมาเหยียบเราหรือเรากำลังเดินมีหลุมมีบ่อมีของสกปรกมีขวกน้ำไหมมีภัยอันตรายเกิดขึ้นเราจะชนโน้นชนนี้บ้างไหมเดินไปในที่มืดเดินขึ้นบันไดลงบันไดก็ดีเราต้องพยายามมีสติระลึกรู้ว่าเรากำลังเดินอยู่ในสถานที่นั้นนั่นนี่การเดินของพวกเราเราคิดดูบ้างไหมเราเคยฝึกบ้างไหมถ้าไม่เคยฝึกก็ต้องเตรียมตัวสิมันผิดพลาดมาแล้วเนี่ยมันเคยผิดพลาดมาแล้วเนี่ยที่รื่นที่ลื่นไม่ที่ลื่นที่หลุมที่บ่อที่จะตกล่มจมลงไปอะไรเดินกำลังไปต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังในการเดินอยู่ตลอดเลยทีเดียวหากฉะนั้นถ้าหากเรามีสติสัมปชัญญะเราเดินข้ามถนนเราก็รู้ว่ารถจะชนหรือไม่ชนเราเดินไปตามถนนเราก็รู้จักหลุมจักบ่อรู้จักขวกจักหนามรู้จักของสกปรก
ราก็รู้ที่ไหนมันจะหล่มลงไปทำให้ตนเองไปไม่ได้มันก็รู้มันก็หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะเขามีสติระลึกว่ากำลังเดินไปในที่นั้นรู้ตัวว่ากำลังเดินอยู่จะไปตกในที่นั่นเราก็ต้องถอยต้องหาที่หลีกเลี่ยงการฝึกเหมือนเราเดินไปที่ชุมชนต่างๆที่เขาประพฤติไม่ดีก็ดีไม่ควรที่จะไปในสิ่งเหล่านั้นดื่มสุราเมรัยหรือทุบตีกันเล่นการพนันต่างๆแล้วก็ไม่ต้องเดินเข้าไปในสิ่งที่เหล่านั้นเราก็ต้องระวังตัวของตนเองตลอดเราลบราก้าฟันยิงปืนอยู่หรือมีต่างๆมันจะเป็นภัยอันตรายแก่เราเราก็ไม่ต้องเดินเข้าไปเราเดินมาอย่างนี้ไม่ดีเราต้องเดินหลีกหนีไปที่อื่นภัยจึงจะไม่เกิดขึ้นนี่เขามีสติสัมปชัญญะเรากินอาหารอยู่ในร้านเมาเหล้าจะทุบจะตีกันกำลังเถียงกันอยู่เราก็ถอยหนีนี่จากสิ่งนั้นจะเป็นอันตรายเราอยากเดินเข้าไปนี่คนเดินเข้าไปในสถานที่ต่างๆนี่การฝึกฝนอบรมการเดินของพวกเราถ้าหากเรามีสติในการเดินอย่างนี้มันไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดในการเดินไม่มีอันตรายเกิดขึ้นรู้จักสัตว์มีพิษร้ายก็ดีเป็นงูเป็นสร้างเป็นเสือเป็นอะไรเป็นสุนัขต่างๆนี่มันมีอันตรายเราไม่ต้องเข้าไปใกล้มันเพราะเราเดินไปเราต้องหลีกเลี่ยงทั้งนั้นเป็นอะไรจึงหลีกเลี่ยงก็คือมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวว่าภัยอันตรายจะเกิดขึ้นแก่เราคนมีสติในการเดินคิดดูสิพวกเราท่านทั้งหลายเดินก็ดีให้สวยสดงดงามได้นี่เดินมีสติแล้วก็รู้จักควรเดินช้าควรเดินเร็วในการเดินก็ดีเขารู้จักในการเดินเหตุฉะนั้นการฝึกฝนอบรมในการเดินมีสติว่าเรากำลังเดินอยู่จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเกิดขึ้นวันนี้เรานั่งก็เหมือนกันคนจะนั่งที่ไหนนั่งมีสติที่นี่สกปรกไหมที่นี่จะมีของแหลมของคมบ้างไหมนั่งลงไประมัดระวังการนั่งจะนั่งลงในเก้าอี้ก็เหมือนกันเราต้องดูขาเก้าอี้ให้ดีดูเก้าอี้ให้ดีซะก่อนเขย่าดูซะก่อนหรือข่มดูซะก่อนแล้วจึงค่อยๆนั่งลงคนมีสติแล้วนั่งมันจึงไม่ผิดพลาดนั่งอยู่ขอบหน้าต่างริมหน้าต่างหรือนั่งอยู่ในที่สูงก็ตามเขารู้ว่าที่นั้นเป็นที่อันตรายเขาจะมีสติควบคุมรูปร่างกายให้นั่งอยู่ไม่ให้มันเอียงเอ็นไปที่โน่นที่นี่จะล้มไปที่โน่นที่นี่เหมือนคนนั่งทำสมาธินี่แหละถ้าเขามีสติควบคุมร่างกายของเขานั่งอยู่นี่ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่สะพังกไปที่ไหนเพราะอะไรเพราะเขามีสติประคองรูปร่างกายของเขาอยู่ตลอดเวลานี่การนั่งเราดูสิเราจะรู้จักว่าคนมีสติเวลานั่งทำสมาธิหรือนั่งอยู่ที่ไหนเขาจะนั่งตัวตรงอยู่นั่นแหละไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่สับประงกเพราะสติเขาไม่ขาดเขามีพร้อมมูลในควบคุมดูแลร่างกายให้นั่งตรงอยู่ตลอดเลยนี่เรียกว่าคนฝึกสติในการนั่งเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเราไปนั่งอยู่ที่ไหนควรหรือไม่ควรมันควรที่นั่งตามฐานะของเราบ้างไหมเหมือนคนมียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนี่แหละเมื่อไปนั่งล่ะเขาคนมีสติเขารู้ว่านี่ที่ควรนั่งหรือไม่ควรนั่งตนเองเป็นพระก็เหมือนกันรู้จักจะควรนั่งตามฐานะของตนเองบ้างไหมเราบวชได้กี่พรรษาเราควรจะไปนั่งที่ไหนเหมาะสมกับฐานะของตนกับวุฒิการบวชมานานเท่าไหร่แม่พระก็เหมือนกันต้องฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วมันต้องผิดพลาดเกิดบวชใหม่ๆพรรษาเล็กๆไปนั่งอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้ไปนั่งที่หางแถวใต้ระดับลงไปมีแต่ขนบาปมาใส่ตัวเองเพราะมันขาดสตินี่พระก็ขาดสติกันเยอะเพราะอะไรเพราะกิเลสควบคุมจิตใจของเขาเหตุฉะนั้นผู้มีสติสัมปชัญญะแล้วเขาต้องถามต้องดูต้องดูสถานที่นั่งเหมาะสมสมควรไหมเราบวชมานานเท่าไหร่เป็นภิกษุจะควรนั่งไหมท่านอนุญาตให้นั่งไหมเราจึงไปนั่งที่นั่นนี่พวกที่ฝึกสติได้ดีนักปฏิบัติญาติโยมก็เหมือนกันเรามีฐานะอะไรได้ศีลอะไรได้ในร้อยในพันในพลแค่ไหนวุฒิของตนเองอย่างไรก่อนจะนั่งที่ห้องประชุมก็ต้องรู้จักสถานที่นั่งของตนเองนี่ว่าคนที่ฝึกมาดีคนที่ฝึกมาไม่ดีแล้วมันก็เรียกนั่งตามใจชอบของตนเองเหตุฉะนั้นพวกเราเป็นนักปฏิบัติทั้งหลายมองดูพระก็รู้มองดูเพื่อนก็รู้ถ้าฝึกสติได้ดีมากขึ้นแล้วจะเห็นได้ชัดเจนในเรื่องอย่างนี้ผู้มีสติดีแล้วก็จะ
ระมัดระวังตัวสำรวมสังวรอยู่ตลอดระมัดระวังในการที่จะนั่งเขาจึงไม่ผิดพลาดไม่เก้อเขินไม่เสียหายเหตุฉะนั้นบัดนี้เวลานอนก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายศึกษาว่าเราจะนอนในเตียงละมือลูบดูซะก่อนดูเตียงซะก่อนว่าขาเตียงดีไหมแม่แค่ดีไหมขยมเขย่าดูซะก่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้สอนพระจะวางสิ่งของลงไปจะเก็บบาตรของตนเองก็เข้าไปใต้เตียงต้องเอามือไปลูบไปคลำดูเรียบร้อยซะก่อนจึงเอาเข้าไปเก็บไว้จะนั่งเตียงก็ดีนอนเตียงก็ต้องระมัดระวังรูปดูตรวจความสะอาดรู้อันตรายจะเกิดขึ้นให้มีสติอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนพระตอนนี้โยมเราก็ต้องทำเหมือนกันเราฝึกสติในการนอนเมื่อเรามีสติอย่างนี้นอนลงไปค่อยๆนอนลงไปพอนอนมีสติมันก็ไม่ถูกของแข็งของขมเพราะตรวจตาเรียบร้อยแล้วนอนก็เตียงอยู่ได้นอนสบายนอนมีสติรู้จักว่าตนเองกำลังนอนอยู่ดูจิตใจของตนเองอยู่นอนอยู่เดี๋ยวนี้กำลังนอนไม่ได้ทำอะไรก็เลยพักผ่อนได้สบายคนมีสติรู้ว่าตนเองกำลังนอนบัดนี้ถ้าหากเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วทั้ง4อริยบทนี้ยืนเดินนั่งนอนแล้วเราต้องมาฝึกสติในการควบคุมการพูดของพวกเราเราจะพูดเรื่องอะไรเราต้องตึกตองเหตุผลในเรื่องการพูดอย่าพูดไปตามอำนาจของกิเลสอยากพูดต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมดูแลในการพูดของตนเองเราพูดเรื่องนี้เราต้องคุมการพูดของเราว่าเรากำลังพูดเรื่องราวอย่างนี้เพื่อมีเหตุมีผลอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าคุมไม่ให้อยู่ในควบคุมในเวลาในการพูดพูดแล้วให้อยู่ในขอบเขตในประเด็นข้อประชุมต่างๆไม่ให้ออกจากในข้อประชุมหรือประเด็นในการประชุมเรื่องนั้นๆไม่ให้เสียการเสียเวลาพูดมากเกินไปจนเสียการเสียเวลาเราพูด30นาทีพูดไป40 50นาทีเป็นชั่วโมงก็เรียกว่าคนนั้นขาดสติสัมปชัญญะในการพูดเหตุฉะนั้นพูดต้องดูแลการพูดของตนเองเหมาะสมไหมจะพูดเรื่องอะไรในสถานที่ต่างๆแล้วมันจะกระทบกระเทือนคนอื่นบ้างไหมจะทำให้เขาเสียใจไหมจะทำเขาโกรธทุกข์เกลียดเกิดขึ้นบ้างไหมแล้วเหมาะสมไหมในการประชุมของเขาเราจะเอาเรื่องอื่นไปพูดเราต้องดูให้เข้าใจวันนี้เราเป็นผู้ใหญ่พูดกับเด็กกับลูกกับเต้ากับหลานกับเด็กก็ดีครูกับนักเรียนก็ดีเราจะพูดอย่างไรเราต้องพยายามรู้จักขั้นตอนและฐานะในการพูดตามระดับของวุฒิของคนหรือว่าตามระดับของการความเกิดของเขาหรืออายุของเขาอยู่ในวัยอะไรเราต้องพยายามที่จะคุมในการพูดว่าพูดนี่จะเกิดประโยชน์ในสถานที่นี่ถ้ามันไม่เกิดประโยชน์อย่าไปพูดเลยก็เรียกว่าคนมีสติในการพูดเหตุฉะนั้นการพูดคุยกันพระพุทธเจ้าจึงสอนมาให้มันได้ทั้งประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้าก็คือพูดมีเหตุมีผลทั้งชาตินี้จะมีประโยชน์และชาติหน้าที่ไปเกิดใหม่อยู่ยังไม่ถึงนิพพานก็ต้องให้มันเป็นประโยชน์ในอนาคตการพูดต้องควบคุมการพูดของตนเองด้วยเป็นผู้มีสติระลึกว่ากำลังพูดสัมปชัญญะรู้ตัวว่ากำลังพูดเรื่องราวสิ่งนี้ก็ต้องมาคุมอยู่ให้มันเข้าใจกันให้มารู้เรื่องกันเหมือนเราไปประชุมกันที่ไหนให้มันได้ผลได้ประโยชน์ไม่ต้องให้มันข้างๆเรื่องราวนั้นให้สำละลงได้ให้ลงตัวได้ให้เข้ากันได้ให้มีเหตุผลอย่างเรียบร้อยไม่ต้องยุ่งเหยิงต่อไปในการพูดนี่แหละคนควบคุมดูแลในการพูดของตนเมื่อควบคุมได้แล้วเราก็เรียกสรรหาตั้งพูดมาเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มาพูดพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนไว้สุภาษิตาจยาวาจาเอตมังคลมุตตมังการบุคคลสรรหาเรียกคำพูดตามกาลตามเวลาและความเหมาะสมอันนั้นแหละเป็นมงคลอันประเสริฐนี่มันเป็นมงคลพูดแล้วไม่กระทบกระเทือนใครไม่แดกดันใครไม่ทำให้เสียหายในการงานนั้นมันมีแต่ผลมีแต่ประโยชน์ไม่มีความสุขคนฟังก็สบายใจคนพูดก็สบายใจก็นำคำพูดไปปฏิบัติเขาก็มีความสุขเพราะเขาเดินทางถูกเรียกว่าคนใช้คำพูดที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นเขาจะพูดถูกต้องได้ก็เขามีสติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวในข้อที่เขาพูดอยู่นั้นว่ามันจะเป็นประโยชน์เขาจึงพูดไม่เป็นประโยชน์เขาก็ไม่พูดนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลาย
อยู่กับครอบครัวก็ดีอยู่กับเพื่อนกับฝูงอยู่ในหน่วยงานต่างๆควรแล้วที่เราจะเรียกสรรหาคำพูดคุยกันว่าพวกนี้พูดเรื่องอะไรอย่างนี้พูดเรื่องทำบุญต้องคุยกันเรื่องทำบุญก่อนพวกนี้กำลังพูดการกำลังรักษาศีลต้องพูดเรื่องศีลจะรักษาแบบไหนให้ศีลบริสุทธิ์พวกนี้พูดกำลังนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจเราต้องคุยเรื่องอย่างนั้นกับเขาถ้าเราพูดไม่ได้เราต้องฟังบุคคลที่จิตใจสงบเป็นสมาธิดีแล้วเขาสร้างตั้งแต่ปัญญาเอาวิปัสสนากรรมฐานพูดเรื่องธรรมะสั้นสูงพูดเรื่องไตรลักษณ์ก็ดีพูดเรื่องธรรมะต่างๆตั้งธรรมะที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองสังขารทั้งหลายพูดธรรมะชั้นสูงอย่างนี้แต่ด้านจิตใจเราพูดไม่ได้เราต้องนั่งฟังแล้วก็คอยที่จะพิจารณาไปกับเขานี่พวกนั้นกำลังพูดเรื่องราวนั้นระบบแต่จิตใจล้วนๆอย่างนี้เราก็ควรฟังเราไม่ต้องไปแย่งเรื่องอื่นขึ้นมาพูดเขาเรียกว่าบุคคลมีสติสัมปชัญญะควบคุมดูแลการคำพูดของตนเองอยู่ตลอดควรหรือไม่ควรนี่แหละจึงจะเป็นประโยชน์ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเขาพูดแล้วมันมีประโยชน์เห็นไหมพวกเราท่านทั้งหลายถ้าประชุมกันที่ไหนล่ะลงตัวที่นั่นไม่ผิดไม่เถียงไม่โต้ไม่แย่งกันสงบไม่เกิดสงครามอยู่พูดไม่ถึง30นาทีสงครามก็สงบเพราะเขาพูดมีเหตุมีผลผู้ฟังก็เข้าใจในเรื่องประเด็นในการพูดนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายควรฝึกสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวควบคุมดูแลการพูดของตนเองให้ได้เมื่อออกจากนั้นแล้วเราก็มาควบคุมด้านจิตใจก็เรียกว่านั่งเจริญเมตตาภาวนาเป็นผู้มีสติควบคุมดูแลจิตใจของตนเองอยู่จิตของเราคิดอะไรเกิดขึ้นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นภายในจิตต้องมีสติควบคุมจ้องมองดูอารมณ์นั้นเกิดขึ้นภายในจิตนี่จิตมีราคะหรือจิตมีโทสะจิตมีความลุ่มหลงไปเพลิดเพลินไปมีราคะอย่างนี้มันมาตั้งอยู่อย่างนี้แล้วมันดับไปอย่างนี้นี่การควบคุมดูจิตใจแล้วจิตมีโทสะหงุดหงิดเกิดขึ้นมาด้วยอย่างนี้มาตั้งอยู่แล้วมีความทุกข์อย่างนี้แล้วมันดับไปด้วยวิธีนี้เรามีสติสัมปชัญญะรู้เท่ารู้ทันอย่างนี้เราก็แก้ไขให้มันดับไปอย่างนี้จากจิตใจของพวกเราข้อนี้ยิบยับเลยทีเดียวนักปฏิบัติถ้ามาถึงที่นี่เรียกว่าพิจารณาจิตในจิตด้วยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะจดจ้องมองอยู่ทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนทำการงานอะไรทุกอย่างก็ดีเว้นจากนอนหลับเขาจะมีสติสัมปชัญญะกำกับดูแลอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตเขาอยู่ตลอดเลยทีเดียวไม่ทั้งทำทั้งพูดทั้งคิดก็ดีเขาจะดูแลอยู่ตลอดทั้งสามอย่างนี้เขาดูแลหมดเพราะมีสติระลึกรู้เท่าทันเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าสติสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากที่สุดเราจะทำงานทางโลกก็ต้องอาศัยสองอย่างนี้รึกรู้กำลังทำการงานแม้เราจะเจริญเมตตาภาวนาสำลักกิเลสความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจของพวกเรานั้นให้หมดสิ้นไปเราก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะเมื่อไรเราจะรู้เองว่าแต่ก่อนนี่แหมเราปล่อยให้ล่าช้าแล้วทำอะไรก็ทำให้เสียหายพูดก็เสียหายคิดก็ทุกมาเป็นวันๆคืนๆ2วัน3วันหรือ5วัน10วันทุกแต่เรื่องเดียวนั่นแหละบัดนี้เมื่อเรามาฝึกสติสัมปชัญญะระลึกเร็วรู้เร็วขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราเร็วเรารู้เท่าทันมันพอสิ่งนี้มากระทบตากระทบหูจมูกลิ้นกายก็ดีเราระลึกทันรู้ทันแก้ไขตนเองทันกว่าแต่เดิมมากขึ้นเคยโกรธเร็วก็ไม่โกรธง่ายๆฟังเคยหลงมานมนานแล้วก็ไม่หลงง่ายๆก็เพราะเราฝึกสติสัมปชัญญะของเราแก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงย้ำที่สุดว่าสติปัฏฐาน4ระลึกพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็ไม่ใช่อื่นไกลพวกเราท่านทั้งหลายก็มาพิจารณากายกับจิตเท่านั้นเองมารวบรวมลงอยู่ในสถานที่นี้หมดเหตุฉะนั้นบุคคลที่ต้องการอยากทำอะไรไม่ผิดพลาดพูดไม่ผิดพลาดคิดไม่ผิดพลาดก็ดีควรแล้วที่พวกเราท่านทั้งหลายต้องฝึกสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดแม่ภิกษุสามเณรเวลารับฉันอาหารอยู่ท่านไม่ให้พูดคุยกันเพราะเรื่องอะไรเพราะพระพุทธองค์ให้มีสติสัมปชัญญะในการฉันและระลึกถึงคำสอนของพุทธองค์ทรงตัดไว้อยู่ตลอดเลยภิกษุนี่ไม่ใช่เวลาฉันเข้าเราพูดกันโลเลเหมือนคนเมาเหล้านี่ภิกษุที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมสติสัมปชัญญะเมาแต่คุยกันอยู่นั่นแหละสนทนากันอยู่นั่นมาสนทนาทำไมพระพุทธองค์ให้อยู่ในความสงบ
ให้มีสติกำกับในการทำงานของตนเองกำลังสรรเข้าก็อยู่ในความสงบนั่งอยู่ไหนก็สงบจึงจะจัดเป็นสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบไม่ใช่ขูดโลเลมันคนเมาเหล้าเหตุฉะนั้นเราจะเห็นไอ้รู้ตลกให้ฮาหัวสนุกสนานรื่นเริงไม่เป็นอย่างนั้นผู้ฝึกสติสัมปชัญญะต้องเป็นผู้สงบเสงี่ยมเป็นผู้ระมัดระวังอยู่ตลอดสำรวมสังวรระวังอยู่ตลอดเหตุฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันพวกเราก็ต้องฝึกเหมือนกันกิเลสมันมีเหมือนกันเราไปหาว่าตั้งแต่ญาติโยมมีกิเลสมากพระไม่มีกิเลสมากมันเราไม่คิดมันมีกิเลสเท่ากันมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันถ้าโยมฝึกฝนอบรมได้บางท่านบางบุคคลผู้หญิงผู้ชายยังเรียบร้อยกว่าภิกษุสามเณรบางท่านบางองค์อีกซะด้วยเป็นผู้สงบเสงี่ยมในการเดินในการพูดก็ระมัดระวังการคิดเขาก็คิดมีเหตุมีผลดีดีไม่ดีมันก็ดีกว่าพระอีกซะด้วยญาติโยมผู้หญิงผู้ชายที่เขาฝึกฝนอบรมมาดีมันเป็นอย่างนี้เขาก็ละกิเลสได้ไม่โกรธง่ายๆเหมือนพระไม่หลงง่ายๆเหมือนอย่างพระเพราะอะไรเพราะพวกนั้นฝึกสติสัมปชัญญะดีมีสติดีสัมปชัญญะรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์แม้ท่านตั้งแต่ก่อนผมก็โกรธง่ายผมก็หลงง่ายผมก็ขุ่นมัวมากเดี๋ยวนี้ดีแล้วฉันก็ดีแต่ก่อนดีกว่าแต่ก่อนไม่โกรธแต่ก่อนไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ศึกษาธรรมะศึกษาแต่ทางโลกจนจบเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยท่านแม้อะไรก็มืดมนอยู่พอมาศึกษาธรรมะแม้มันรู้เท่ารู้ทันมันมีความสุขนะท่านนะนี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เรียนทางโลกมาแล้วสูงเป็นปัญญาชนเมื่อมาปฏิบัติแล้วไม่ต้องเรียกปัญญาชนนะคนจะจบต่ำก็ดีถ้ามาฝึกศึกษาธรรมะแล้วถ้าเขามีสติสัมปชัญญะดีขึ้นมาแล้วเขาจะรู้เรื่องของเขาเองเพราะว่าเราเขาละอะไรได้แต่ก่อนเขาไม่ละไม่ได้เขาละได้เขาก็ดีขึ้นมาก็มีความสุขเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเรายังไม่มีมหาสติมหาปัญญาเนี่ยเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะระลึกเร็วรู้เร็วรู้เท่าทันกับกิเลสกับจิตของพวกเราคิดเราก็ต้องฝึกสิเราก็เตรียมฝึกฝนอบรมเลยทีเดียวดังได้กล่าวมานั้นแม้เราคิดเรื่องอะไรต่างๆก็ดีเราต้องพยายามจะตามดูความคิดของตนเองถ้าคิดทุกข์เราอย่าไปคิดสิแล้วก็หาวิธีละถ้าคิดมีความสุขเราจึงคิดเราก็ต้องเอาอย่างนี้คิดกับเพื่อนกับฝูงก็ดีคิดอยู่ที่ใดก็ดีแล้วก็มองหาตั้งแต่ประโยชน์ที่ได้เป็นในทางที่ดีพระพุทธองค์ให้รู้เท่ารู้ทันอย่างนี้เฉะนั้นภาษาวกทั้งหลายที่ท่านรู้เท่ารู้ทันทั้งการทำการพูดการคิดของท่านท่านจึงหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะเท่ารู้เท่าทันหมดทั้งโลกนี่อารมณ์อะไรสมมุติอะไรเกิดขึ้นมาประทับจิตใจของมาอยู่ในจิตใจของท่านท่านรู้เท่าทันหมดรู้เท่าทันหมดท่านก็มีสติอยู่ตลอดเหมือนร่างกายของคนนี่แหละถ้าเปรียบเทียบท่านมีสปริงรอบตัวอยู่ในตัวเลยทีเดียวและเหมือนจิตของพวกเรานั่นเองจิตของพวกเรานี่ถ้าเขารู้หมดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะหมดแล้วนะอะไรอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็กระเด็นออกไปนี่พูดถึงเหมือนสปริงมันถีบออกไปเลยทีเดียวถ้าเราพูดอย่างนี้เหมือนจะคำไม่พอถ้าเรารู้เรารู้เท่ารู้ทันแล้วตาเห็นรูปก็รู้จักว่าชักมันเป็นอย่างนั้นเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมทั้งหลายเฉพาะมันอยู่กับโลกเองเขาอยู่ปกติเขาเป็นธรรมชาติบัดนี้เมื่อมันรู้ธรรมชาติเกิดขึ้นมันเขาก็วางของเขาเองว่ามันอยู่ที่นี่แหละเรื่องอย่างนี้มันแดดร้อนมันก็ร้อนอยู่อย่างหนาวมันก็อยู่อย่างนั้นความสะอาดความสกปรกความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโลกเขามันก็อยู่อย่างนี้มีแค่นั้นเองก็สติสัมปชัญญะรู้พอรู้แล้วเขาก็ปล่อยวางโดยอัตโนมัติอุเบกขาในตัวเรียกเป็นผู้มีสติอย่างสมบูรณ์สัมปชัญญะระลึกอย่างสมบูรณ์จิตใจนั่นก็เลยอยู่ว่างๆอะไรเข้ามาใกล้ไม่ได้ถ้าเราเปรียบเทียบถ้าไม่ใกล้มาได้ไม่ใช่อื่นไกลคือจิตใจที่รู้นี่ผู้มีสติสัมปชัญญะเขาไม่เข้าไปยุ่งถ้าท่านเองกิเลสเขาก็อยู่อย่างนี้แหละเราเห็นไหมเมืองกรุงเทพของเรามันยุ่งแค่ไหนมันก็ยุ่งอยู่ของมันอย่างนั้นคนที่มันไม่รู้เรื่องมันยุ่งคนรู้เรื่องมันไม่ยุ่งเข้าใจไหมเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่ฉลาดแล้วเหมือนเด็กมันเล่นอะไรต่างๆเล็กๆขึ้นมาจนหนุ่มสาวมันหลงมัวเมาอะไรบ้างเราไม่หลงแล้วสิ่งนั้นเรารู้แล้วเราก็วางหมดอยู่ตามธรรมชาติของเด็กมันเป็นอย่างนี้แหละเด็กมันดื้อมันชนเด็กมันอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอะไรคนที่โง่เขาเบาปัญญาเขาก็โง่อยู่อย่างนี้แหละถ้าเราเมตตาแล้วเขาก็สอนเขาเท่านั้นแต่เรารู้เราไม่ไปหลงอย่างนั้นเพราะเราวางได้ก็เพราะเรามีสติสัมปชัญญะเรียกว่าเป็นผู้ฝึกสติสัมปชัญญะให้เจริญรุ่งเรืองและให้แก่กล้าขึ้นท่านว่าเป็นสตินสีเป็นใหญ่ในการระลึก
รึกรู้สติท่านจึงว่าสมาธินสีเมื่อมีสติแล้วจิตก็เป็นสมาธิอยู่ตลอดเลยเป็นใหญ่ในการความสงบปัญญินสีมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบตัวเลยรู้จักหมดท่านจึงหมดจดเรียกว่าสัตตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีเป็นใหญ่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมที่จะฝึกแล้วมีวิริยะเพียรหาวิธีฝึกสติของตนเองให้ได้แล้วสติของเราจึงสมบูรณ์ขึ้นมีสติสมบูรณ์ขึ้นก็เป็นสตินสีแบบนี้สมาธินสีจิตก็สงบอยู่ตลอดที่อะไรยุ่งมันไม่ได้มันก็ไม่ไปยุ่งกับอะไรจิตก็เป็นสมาธิอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนพูดคุยกับคนจิตไม่ออกไปยุ่งกับใครจิตก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นแหละมีปัญญินทรีย์มีปัญญาเป็นใหญ่ในการรอบรู้อยู่ทุกอย่างถ้ามันก็ไปหลงอะไรแล้วมันก็ไม่หลงเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรแล้วที่เราจะฝึกพระพุทธองค์ทรงถามภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไปฝึกฝนอบรมมาแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ 5ของพวกเธอสมบูรณ์หรือยังถ้าองค์ไหนไม่ได้เป็นพระอรหันต์อย่างพระเจ้าข้าจะตอบทันทีเลยถ้าองค์ไหนได้สำเร็จมรรคผลเรียบร้อยแล้วหมดกิเลสแล้วเขาก็นั่งยิ้มอยู่เฉยๆไม่ตอบพระพุทธเจ้าพวกนั้นเรียกว่าพ้นทุกข์ไปแล้วสมบูรณ์เป็นมหาสติมหาปัญญารู้เท่าทันอะไรได้มาก็คือจิตเขามีสติสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์ในตัวเหมือนบุคคลเรียนมีความรู้แจ้งทุกอย่างแล้วเดินเดินนั่งนอนไปที่ไหนเห็นอะไรต่างๆเขาก็วางเป็นอุเปกขาพระพุทธเจ้าของเราจึงเรียกว่าอุเปกขาปรมัตถปรมีวางได้หมดเป็นปรมัตถ์ขาดลอยจึงหมดกิเลสในหัวใจจึงสะอาดก็อาศัยสติสัมปชัญญะเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมมาแต่ต้นจนอวสานนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดสติสัมปชัญญะของพวกเราให้แก่กล้าก็จะนำพาพวกท่านทั้งหลายไปสู่จุดหมายปลายทางคือทางพ้นทุกข์ถึงความบริสุทธิ์ตามรอยยุคขันธบาตองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันก็ขอยุติการบรรยายธรรมไปเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้พากันพยายามที่เข้าใจว่าเราทำบุญอุทิศให้คนที่ยังไม่ตายแล้วก็หนีไปหลายปีเราเห็นว่าคิดว่าเขาตายแล้วแต่เขายังไม่ตายหรือว่าเรารู้อยู่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ให้ลูกๆกันอยู่นี่น่ะส่วนมากแล้วจะนิยมให้คนที่เรารักก็ได้หรือว่าคนที่เป็นคู่อริเราเขาอิจฉาเรานั่นแล้วจะทำบุญอุทิศให้เขาคือแผ่เมตตาถ้าหากว่าเราส่งส่วนบุญไปให้เขาน่ะส่งที่จิตของเราระลึกถึงคนนั้นขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้เขาถ้าเขายอมรับจิตของเราไปถึงจิตเขาก็จะแช่มชื่นเบิกบานและคิดถึงเราเวลานั้นเขาจะมีความสุขมากเขาได้รับส่วนบุญและยะเขากำลังรับอยู่นั้นอาจจะไม่รับประทานอาหารไม่ดื่มน้ำคนที่ยังมีชีวิตอยู่และคิดถึงบุคคลที่แผ่เมตตาไปหานั้นได้ผู้ที่ส่งส่วนบุญให้จึงถ้าหากว่าเขารับได้อย่างนั้นถ้าเขาเป็นคู่อริเรานี่ก็หมดเรื่องที่จะไม่มีคู่อริอีกต่อไปเขาจะมาหาเราเองว่าเขาจะลึกถึงเราว่าเราเป็นคนดีเขาเป็นคนที่รับผิดเองเขาก็จะหยุดเป็นคู่อริกับเรามันมีประโยชน์ที่ดีมากที่สุดเลยทีเดียวการอุทิศความดีให้แก่คู่อริก็ดีนี่คนที่รักเรารักเขาอยู่นี่เขาก็ยิ่งคิดถึงเรามากขึ้นเพราะเราให้ความสุขเขาดีไม่ดีเขาจะมาเลยทีเดียวมาถึงสถานที่ที่เราอยู่เลยเอาลองดูญาติโยมไม่ต้องมีพลังจิตอะไรมากมายพลังแค่นี้มันก็จะมันคิดถึงไม่หยุดเลยขับรถมาหาเลยทีเดียวแล้วอันนี้แปลว่าความอุทิศคุณงามความดีให้กันถ้าจะอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายลูกหลานก็เหมือนกันตั้งใจเลยในคนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเขาได้รับวันนี้ถ้าเขาไม่ได้รับจากเราส่วนบุญนั้นบุญก็เป็นของเราหมดไม่หายไปไหนนี่แค่นี้เองไม่หายไปไหนบุญเป็นของเราอยู่
เรารู้บ้างไหมว่าเขาอนุญาตให้ไหมภรรยาเดิมเขาถ้าเขาอนุญาตเอาสัก10คนนั้นมาก็ไม่ว่าอะไรไม่บาปถ้าเขาไม่อนุญาตบาปแน่นอนเลยสิโยมหลักพุทธศาสนามันผิดมันผิดคือข้อ3นี่คือไปแย่งชิงเอาของเขามันเป็นอย่างนี้หลักท่านว่าบัดนี้ถ้าได้อ่านกรรมสนองกรรมมัตตมาแล้วก็จะชัดเจนมากเลยทีเดียวว่าคนไหนที่เคยเป็นสามีของคนอื่นเกิดมาชาติหน้าเรามีสามีเขาก็มาแย่งเอาของเราไปเราอย่าไปเสียใจนะนะถ้ามันโดนใครเอาเถอะเพราะเราทำไว้ดีกว่าถ้าหากว่าถ้าไปอยู่กับเมียน้อยแล้ววันนี้เมียหลวงไม่มาอยู่นั่นน่ะท่านสามีก็เหมือนกันถ้ามันไปแย่งเอาเมียเขาก็มาแย่งเอาเมียตนเองไปมันแก้กันอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สุดนะอยู่อย่างนี้ถ้ายอมนะทั้งฝ่ายผู้หญิงก็ยอมให้เอาอีกคนหนึ่งถ้ามันอยากได้อีกยอมไม่เอาอีกคนหนึ่งสามยอมไม่เอาอีกคนหนึ่งถึงสี่อย่างนี้นะไม่ผิดศีลเพราะผู้ต้นเนี่ยเขายอมอันนี้มันมาเคยเห็นกับตนเองแต่ยังไม่บวชมาแล้วแค่เป็นจ่าตำรวจเท่านั้นเองมี4คนเมียแต่อยู่บ้านเดียวกันไม่ผิดกันสักคนเดียวเลยอันนี้เขายอมกันมันนี่มีผู้หญิงอีกมีสามีอยู่3คนอันนี้กับสามีต้นเขายอมให้ภรรยามีสามีได้3คนอยู่บ้านหลังเดียวคนละห้องอีกด้วยก็ไม่ผิดเถียงกันอันนี้ก็ไม่บาปแน่เพราะถูกอนุญาตแล้วเอาแต่ไม่เห็นเคยเห็นมี4คนเห็น3เห็นมาเห็นแล้วผู้หญิงอยู่บ้านเดียวกันอีกซะด้วยเหตุฉะนั้นนั้นมาก็เลยว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันเท่าๆกันแล้วทุกวันนี่มาก็เลยลงเอ่ยว่าธรรมชาตินะนายโยมอักษรก็เลยว่าประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ประเทศไทยเมืองอิสลามมันมีอย่างไรมีเท่าไหร่อย่างอินเดียมีเท่าไหร่แต่ไหมข้างอดีตพระราชามีตั้ง230คนมันมีเท่าไหร่นั้นมีอย่างนี้ถ้าเขาไปเป็นอะไรอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของอำนาจของกิเลสหรือกรรมงั้นดีกว่าถามมาตมาอีกซิด้วยนะในกรุงเทพมันน้อยนะถามเมืองมันใหญ่มากที่สุดเลยทีเดียวนะเมืองที่มาอยู่นะไปกองอยู่นั่นแหละเอฉะนั้นคนเป็นอยู่ทุกวันนี้อยากพูดเรื่องกรรมไม่ฟังในกรุงเทพนี่มีมากมายเท่าไหร่ที่เขาเป็นทอมหรือว่าเป็นเกย์อยู่ทุกวันเอาภาษาอังกฤษนั่นไม่เอาภาษาไทยว่าเป็นกระเทยมันมากที่สุดเลยทีเดียวก็คืออยู่ในจังหวัดที่อาตมาอยู่มากขึ้นทุกวันเลยทุกวันผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายมากจริงๆเลยตามโรงเรียนนี่มากเลยตามสนามบินวันนี้มีมากขึ้นแต่ก่อนยังไม่มีมันอันนี้แสดงกรรมชั่วอันนี้ออกมาชัดมากที่สุดเลยทุกวันอันนั้นเศษของกรรมยังไม่สมบูรณ์ชิ้นตัวเดียวนี้แหละวันนี้อาตมาก็เลยศึกษาเรื่องอย่างนี้นักเรียนแต่โรงเรียนแต่โรงเรียนผู้หญิงมันมากผู้ชาย30 50หรือ100คนอย่างนี้โรงเรียนหนึ่งโรงเรียนผู้หญิงมันมากกว่าผู้ชายผู้ชายมันน้อยในทางภาคที่อาตมาอยู่มากจริงๆมันแล้วมันก็เลยวุ่นวายเรื่องอย่างนี้มันวันนี้คนนี้จะไปล่มจมคนอยู่พี่ละเมืองกรุงพี่ละจังหวัดต่างๆผู้ชายนี่จะไปตกนรกไปเป็นอะไรต่างๆอยู่ก็เลยไปตกอยู่ในเมืองนั่นมากวันแต่มาไม่พูดหรอกเพราะลูกศิษย์มามันมีแต่นายใหญ่ๆมันไปเสียหายอยู่ในเมืองนั่นนั่นก็ขนกันไปวัดนะไม่ให้ชัดเจนเลยทีเดียวมันนั่งเรียงกันนะมันก็ไม่ละอายนะมันก็ประกาศเลยจะผู้หญิงกันไม่ประกาศขึ้นมาก็รู้ว่าคนขนาดนี้เขาไม่มีเมียไม่มีหรอกขั้นในพันเอกและในพลนะไม่มีมันต้องมีอยู่แล้วแล้วมากับเขาทำไมมาที่เขาก็ว่าเขาอยากได้มาก็เลยอยากได้เอาเถอะไม่ต้องคุยเรื่องนี้คุยเรื่องอื่นดีกว่าทุกวันนี้รับทุกวันเลยก็แล้วกันเลยมาก็เลยถือว่าโลกธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นตัวที่กระเทยและเกย์นี่มันจึงมากขึ้นอยู่เพราะเศษของกรรมนั้นแต่อดีตทำให้เขาเป็นเองของเขาเนี่ยแล้วกรรมอดีตมาไม่อยากเล่าดอกโลกมันไม่มีสิ้นสุดมารู้ดีนะรู้เรื่องอย่างนี้ดีนะก็มาศึกษามาเป็นพระนี่แล้วมันประจานในตัวเขา
ขาไม่มีที่จะไปคุยนะเขาไปคุยกับพระในเรื่องอะไรต่างๆเขาเปิดให้พระฟังหมดอันมาก็เลยคิดว่าจะเขียนป้ายใหม่เลยเป็นที่สถานที่ฝึกหาปัญชาหาชีวิตมันเนาะไม่ใช่วัดมันเนาะทุกวันนี้จะเขียนป้ายใหม่แล้ววันวัดก็มีแต่เรื่องเดียวนี่มันเหตุฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายควรที่จะเข้าใจว่าถ้าใครรักษาได้สามีภรรยาคู่เดียวนี่มันก็เป็นคนมีคุณธรรมมีศีล5สมบูรณ์อาจจะวกมาหาพวกผู้หญิงที่ดีกว่าเนาะถ้าใครอยากเป็นผู้ชายนั่นรักษาให้ดีที่สุดที่สุดศีลข้อ3นี่ถ้ารักษาได้ชาติหน้าก็จะได้เป็นผู้ชายถ้าต่อไปอย่าให้มันกำกำกึ่งๆนะมันจะเป็นทอมนะต้องให้มันเลยเป็นผู้ชายเลยจริงๆอย่าไปคิดกำกำกึ่งๆอยู่นั่นเอาผู้ชายแน่นอนมันเอามันได้ผู้ชายอย่าให้มันค้างมันพอฟังเข้าใจไหมแล้วคุณมณะอยากตัดตรงไหนออกตัดตรงนี้นะมันลุกลามมากแล้วจะเอาสั้นๆก็ได้เขายอมว่าเขายอมไหมถ้าเขายอมก็เรียกว่าไม่ผิดศีลถ้าไม่ยอมผิดศีลธรรมผิดธรรมชาตินักศึกษาเรื่องเทพเทพมันสะอาดนะถ้าว่าเทพในห้องเรานี่มาจะกำหนดให้ประมาณสัก4คนพอนี่เทพพระบุตรเทพพระธิดาถ้าเขานั่งอยู่ด้วยกันเราสักในนับที่เพียง4คนนี้เราไม่ต้องหาดอกมะลิมาหรอกหอมมุดเลยในห้องเลยกลิ่นตัวของเขานะเขาสะอาดแค่ไหนเทพพระบุตรเทพพระธิดาหอมหมดเลยตัวเขาแล้วเมื่อเขาสะอาดอย่างนั้นเขามาเข้าร่างกายของมนุษย์สกปรกนี่ได้อย่างไรเทพนั้นมันไม่เข้าแต่โยมทุกคนนุ่งสะอาดอยู่นี่นะเนี่ยนุ่งผ้าสะอาดอยู่ที่นี่ให้ไปนุ่งกระโปรงแมวนุ่งเสื้อแมวเนี่ยมันมาสัก6 เดือนนี่ไม่มีใครเอาหรอกไม่นุ่งสักคนเดียวแต่แค่มนุษย์นะอันนั้นเทพมันมาเห็นเขาบ่อยๆเขาสะอาดก็คือด้วยเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีล5บริสุทธิ์ศีล8ตามขั้นตอนเขาสะอาดเขาไม่เข้าร่างคนไม่เข้าร่างใครอันพวกที่เข้านี่มันอยู่พวกภูมินึงอยู่ตามศาลพระภูมิเยอะแยะเลยในกรุงเทพมันอยู่ตั้งหลายอันนี้มันเข้ามานี่เราเรียกว่าถ้าเป็นคนก็จะได้วัคซีน3ถึง4ยังไม่ได้สําอีกด้วยพวกนี้เข้ามาหลอกลวงถ้าศีล3ข้อนี่มันก็มีความดีของมันนะคนนี่ถ้ามีศีล3ข้อนึงมันก็ดีกว่าคนไม่มีสักข้อนะมันยังคุยธรรมะธรรมโมหรืออะไรปฏิบัติตนได้ดีกว่าแล้วพวกนี้มาแล้วมันจะทําประโยชน์แต่มันเข้าร่างคนมันควบคุมจิตทั้งคนให้เป็นไปไปรักษาศีลบ้างเถอะมันทำบุญเจงมันบ่ได้ศีล3ไปทำบุญที่นั่นที่นี่บ้างไอ้พวกนี้มันหลอกไปทำบุญด้วยเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์เค้าเรียกว่าคนมีศีลอยู่บ้างวิญญาณนั้นถ้ามันไม่มีเลยนะโหไปได้เหตุฉะนั้นมันจึงมีอิจฉาเวลาเราเลี้ยงมันให้อาหารมันให้น้ำมันผลไม้มันเกิดเราไม่เลี้ยงมันก็มาทำเราไม่สบายมันพอมาทำให้เราไม่สบายเราก็ต้องไปเลี้ยงมันเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าญาติโยมคนไหนนั่งอยู่ที่นี่นะอยู่ดีๆเนี่ยไปหาร่างทรงกันพอไปหาร่างทรงแล้วคุยกันพอสนิทรู้เรื่องกันดีแล้วกลับมาอยู่บ้านไม่ไปมันเจ็บหัวใจบ้างเจ็บมันจะหนีไปหาโรงพยาบาลไหนก็ไม่หายถ้าไปหามันหายมันไส้พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์
ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา